คนเกิดมาเป็นผอ.และครูนั้นอาจารย์ดิฉันอ่านมาว่าคนที่จะได้เกิดเป็นพระเกิดเป็นครูเนี่ยอยู่ๆเกิดไม่ได้แม้สมมุติเธออยากเป็นพระชาติหน้าเธอไปเกิดเป็นพระเลยไม่ได้อ้าวไม่ได้เหรอคะไม่ได้อาจารย์อยากเป็นพระไปเกิดเป็นพระเลยไม่มีทางนอกจากเป็นพระพระโหลคือพระแต่ชื่ออ๋ออาจารย์คนจะได้เกิดเป็นพระเนี่ยต้องทำดีและอธิษฐานมาหลายชาติถึงจะได้เป็นอาจารย์ทราบไหมคนจะได้เกิดเป็นครูคนเนี่ยต้องตั้งจิตมาหลายสิบชาตินักจึงจะได้เป็นที่ท่านเป็นวันนี้ท่านอธิษฐานมาเองแต่ท่านได้ทำตามที่ท่านอธิษฐานไว้หรือไม่หรือว่าท่านเป็นครูแต่ชื่อที่ถามนี้ไม่ได้ถามห้องนี้ถามคุณครูทั่วประเทศว่าท่านอธิษฐานมาเองแล้วท่านจะยอมแพ้ได้ยังไงดิฉันเองเป็นเทรนเนอร์บางครั้งดิฉันบ่นกับคุณหมอว่าสามีนะคะว่าคุณหมอเหนื่อยมากเลยอ่ะเขตนี้แล้วก็เขตนั้นแล้วก็เขตโน้นอ่ะไม่ต้องพักต้องผ่อนกันเลยนะเนี่ยแล้วบางเขตนะเราต้องออกเองอ่ะแล้วคุณหมอมาด้วยก็ต้องออกค่าเครื่องบินเองอ่ะทำไมคุณหมอต้องมาด้วยใช่ไหมเพราะอาจารย์ก็ลุยหนักคุณหมอก็เป็นห่วงสุขภาพมาด้วยทุกครั้งอย่างมาครั้งเนี้ยอาจารย์ต้องจ่ายเองถามว่าอาจารย์บางครั้งหลุดก็บ่นคุณหมออะไรก็เราอะไรก็เราเหนื่อยก็เหนื่อยคุณหมอบอกว่าที่ทำอยู่เนี่ยรุ่งได้อธิษฐานของรุ่งมาเองนะถ้ารุ่งไม่ได้อธิษฐานไว้รุ่งไม่มีมายืนบนเวทีนี้ได้หรอกเมื่ออยู่อธิษฐานมาเองจงทำตามคำอธิษฐานนั้นแล้วอย่าได้บ่นแม้แต่คำเดียวคุณหมอพูดกับดิฉันอย่างเนี้ยเมื่อเช้าก็พูดและดิฉันก็เผลอพูดว่าโครงการนั้นน่ะไม่เห็นมีก้าวหน้าอะไรเลยโครงการของคนอื่นนะ คุณหมอว่าไงไหมไม่ต้องวิจารณ์โครงการคนอื่นของตัวเองทำให้มันดีที่สุดเสียก่อนดิฉันก็บอกว่าดิฉันนี่ก็บางทีก็ขี้บ่นนะก็บางทีก็เนี่ยคุณหมอรอบนี้ปลายทางไม่ต้องฟังหรอกนะคะคุณหมอว่าแล้วจะเก็บเงินล้านไว้ทำอะไรไม่ทราบมีลูกกี่คนมีกลัวลูกไม่มีมรดกหรือไงไอ้ที่รวยนี่มันยังรวยไม่พอหรือคือปลายทางค่ะตบมือหน่อยค่ะตบมือเลยนะคะปลดตบมือเลยนะคะคือว่าอย่างนี้นะถ้าจนมากอาจารย์ว่าทำได้ไหมเนี่ยไม่ได้อะพอทุกครั้งที่คุณมานี่คุณหมอต้องจ่ายค่าเครื่องบินให้แกประมาณ 6,000 โรงแรมธรรมดาพักไม่ได้เพราะไม่ค่อยสบายต้องโยคะน่ะเขาให้ค่าโรงแรม 1,500 แต่เราจ่าย 7,000 ใครจ่ายก็เราจ่ายอ่ะเอาถ้าคุณมาอยู่ทำไมด้วยคุณมาอยู่ 1,500 คือว่าแก่ป่านนี้นะคะให้ละหกละเหินมากมันก็ไม่ไหวแล้วล่ะค่ะเอาละจ่ายอีจ่ายเนี่ยก็คุณอธิษฐานมาเองท่านเป็นผอ.นะท่านไม่ใช่ครูนะท่านอธิษฐานมาเองอ๋อไม่ใช่ครูเหรอคะท่านเป็นครูเปล่าคะหรือผอ.ก็หุ่นดูรู้ไงคะคือผอ.นี่จะมีลักษณะนิ่งค่ะลักษณะพิเศษค่ะไม่พูดจะโอไม่โอตอบที่ตาเมื่อเช้าตานิ่งคือว่าโนจริงๆเมื่อเช้าตานิ่งนะท่านคือว่าโนตอนนี้ตาของท่านบอกดิฉันว่า yesดูลุอาจารย์คะท่านผอ.ทั่วประเทศดิฉันไม่เห็นท่านปลายทางไม่ว่าท่านจะอยู่ชุมพรยะลาปัตตานีเราได้ตั้งจิตอธิษฐานไว้ว่าสาธุเกิดชาติใดขออย่าให้เป็นคนขายน้ำแข็งเลยสมมุติเราอธิษฐานแบบนี้ขอให้เราเป็นครูเถอะขอให้เราเป็นผอ.แล้วพอมาเป็นเราไปบอกว่าอันนี้ก็ยากอันนั้นก็ไม่ได้อันนี้เราก็ไม่ว่างจะต้องไปขายแอมเวย์เข้าใจไหมอาจารย์ขาอย่างนี้มันก็ไม่ไหวอ่ะสนามอะไรเสนอมาใครจะไปทำได้ถ้าไม่ลุย
จิตใจของท่านเท่านั้นนะที่จะเปลี่ยนโลกได้นะอาจารย์ได้ยินหลวงพ่อคูณพูดไหมท่านพูดแล้วนะไม่เหลืออะไรหรอกค่ะทีนี้อาจารย์ขานี่เป็นโรงเรียนในจังหวัดราชบุรีค่ะเขาโพสต์ขึ้น Facebook ค่ะแต่เขาไม่ได้แจ้งชื่อมาด้วยนะคะว่าเป็นโรงเรียนอะไรดิฉันขอปรบมือให้ท่านท่านอยู่ราชบุรีไม่ทราบโรงเรียนอะไรนะคะถ้าท่านจะบอกได้โปรดแจ้งดิฉันมาในเฟซอาจารย์ดูนักเรียนสิคะมันเปลี่ยนไปแล้วค่ะทีนี้อาจารย์คะสนามเด็กเล่นนั้นไม่ได้มีแบบเดียวค่ะดูแบบอื่นเลยนะคะท่านปลายทางโปรดดูแล้วก็คิดออกแบบเลยนะคะดูสนามที่1ค่ะสนามที่1ของต่างประเทศนะคะอาจารย์คะเขาเตรียมไว้ให้นักเรียนเลยค่ะเตรียมไว้เลยหลายๆอันหลายๆตารางนะคะพอถึงเวลานักเรียนเขาก็กระโดดต่อคิวกันลงเล่นนะคะแต่ว่าคิวนี้ก็คือไม่ได้ยาวคือมีอันเดียวนะคะไม่ต้องรอนานเกินไปบางคนรอนานเกินก็แบบโอ้ไม่เล่นละไปอย่างอื่นดีกว่าหลักการคือต้องเตรียมสนามไว้ให้นักเรียนเลยนะครับแล้วนักเรียนมีหน้าที่เล่นเท่านั้นเองนะฮะค่ะอันนี้นะครับเขามีถุงน่าจะเป็นถุงถั่วหรือถุงทรายนะโยนไปก่อนนะฮะถ้าโดนเส้นสีก็เปลี่ยนคนอื่นเล่นนะฮะอันนี้แบบที่2ครับผมตีเส้นสีเหลือง1เส้นยาวนะครับเหมือนเส้นกลางถนนแล้วก็ทำรอยเท้าเอาไว้นะครับสลับไปมานะครับนักเรียนจะกระโดดตามรอยเท้านี้นะครับผมอ้าวลองดูภาพนะครับอ้าวลองดูวิธีการเล่นของเขานะคะว่าทำยังไงนะคะอ้าวลองดูนะครับนักเรียนจะกระโดดครับตามรอยเท้านะฮะมี1รอยก็กระโดด1รอยมี2รอยก็กระโดด2รอยนะครับสำหรับโรงเรียนที่มีถนนยาวๆนะครับแล้วก็ไม่ค่อยมีพื้นที่ที่เป็นดินนะฮะใช้วิธีนี้ก็ได้นะครับถ้ากลัวนักเรียนไม่โดดจากเข้าแถวไปห้องเรียนบอกว่าโดดไปตามนี้แล้วเข้าห้องเรียนไปเลยเอาไม่มันทีมันคุมยากเด็กอะถ้าเธอไม่โดดไปไม่ต้องเข้าห้องเรียนเมื่อโดดเข้าห้องเรียนสมองจะงอกงามถ้าคุณมีลูกคุณทำเส้นทางขึ้นบันไดบ้านให้มันโดดมาอย่าปล่อยให้มันเล่นลายจนเป็นบ้าต่อไปค่ะแบบที่3นะครับผมทำวงกลมนะครับเป็นสีไว้นะฮะแล้วเด็กจะกระโดดตามสีนั้นนะครับอย่างนี้เป็นสีฟ้านะครับมีแค่3สีใช่ไหมคะคุณมัดสนามนี้ใช่ครับสีฟ้าสีเหลืองแล้วก็สีแดงนะครับทำ12สีได้ไหมคะเวียนหัวครับผมคนกระโดดอ้าวไม่ได้เหรอคะใช้3สีนะครับหรือถึง5สีก็กำลังดีแล้วเวลาให้เด็กลงเล่นนะครับอย่าให้เล่นเยอะนะฮะ3คน5คนนะครับกำลังสนุกนะครับทีนี้ถ้าท่านนึกไม่ออกว่าเอ๊ะแล้วฉันกลับไปจะทำสนามไหนก่อนจะทำกี่ฐานฐานนั้นมีประโยชน์อะไรให้ท่านอ่านได้จากคู่มือนะคะเล่มนี้เลยนะคะเล่มนี้เลยนะคะสีเขียวค่ะเล่มสีเขียวนะคะเล่มเขียวนี้ท่านโชคดีมากเพราะเขาแจกฟรีหมดเดิมห้องนี้ไม่ได้หรอกค่ะท่านอนุสรโทรไปว่าไม่ได้นะประจวบมันต้องได้เลยดิฉันก็เลยจัดการนะอาจารย์ดูในหน้าปลายทางไม่ทราบได้อย่างนะคะ12นะครับถ้าไม่ได้ไม่ต้องตกใจนะคะอาจารย์นิสุดาแจ้งว่าท่านจะได้รับอย่างแน่นอน 100% ค่ะถ้าท่านได้อยู่ในมือแล้วนะคะหน้า12 13หน้า12กับหน้า13ก็จะบอกเคล็ดลับปรับสนามว่ามีเคล็ดลับอย่างไรนะคะแล้วก็มีรายละเอียดเยอะแยะค่ะทีนี้อย่างนี้ค่ะอย่างนี้ค่ะมีคำถามเยอะแยะในรอบหลายปีที่ผ่านมาเรื่องสนามเราก็เลยทำ10เทคนิคไว้ให้แล้วนะคะปลายทางค่ะสถานีปลายทางทุกท่านนะคะท่านศึกษานิเทศคะโปรดให้คุณครูและผู้อำนวยการโรงเรียนดู10คำถามปรับสนามเด็กเล่นเพื่อจะได้ทำไม่ผิดทางแล้วก็สำเร็จอย่างรวดเร็วนะคะอาจารย์คะในห้องนี้ค่ะ
มีถามจริงๆนะอาจารย์กั้นใจตอบดิฉันหน่อยนะปลายทางด้วยนะคะมีโรงเรียนไหนบ้างคะที่ตั้งใจว่าลุยแน่ทำสนามแน่นอนค่ะได้โปรดเมตตายกมือให้ดูหน่อยได้ไหมคะได้โปรดเถอะค่ะเมตตายกมือหน่อยค่ะดิฉันจะขอบพระคุณยิ่งเอาแค่ตั้งใจค่ะยกมือแค่ตั้งใจค่ะปลายทางขาช่วยยกมือหน่อยนะคะท่านใดคิดทำสนามแน่นอนค่ะได้โปรดเมตตายกมือค่ะโรงเรียนมีแล้วไม่ต้องยกนะจ๊ะโอเคอาจารย์มือลงขอบคุณมากที่จริงประจวบนี้โรงเรียนไม่เยอะนะแต่ยกกันเพียบโรงเรียนใดคิดว่าโรงเรียนใดคิดว่าเราอยากทำอยู่หรอกแต่เราก็ไม่มีตังนะเราจะเริ่มนิดเดียวก็ยังไม่ได้นะก็อยากจะทำไอ้ที่ปีนขึ้นแล้วก็ลื่นดื้อลงเงี้ยครับไม่มีตังอ่ะมียางรถแล้วนะครับแล้วไปบอกผู้ปกครองผู้ปกครองอาจจะยังไม่เห็นภาพเพราะโรงเรียนยังไม่เริ่มเปลี่ยนไม่เก็บเงินอ่ะไปทำเองครับสมมติเงี้ยใครบ้างคะที่รู้สึกว่ามันจะลำบากนะแต่ฉันอยากทำยกมือค่ะไม่มีเลยหรอคะโอ้ไม่ลำบากเลยครับอ๋อท่านรวยใช่ไหมคือไม่ลำบากเลยใช่ไหมคะถามจริงมีไหมโรงเรียนไหนที่แบบว่าโอ้เราอยากทำอ่ะแต่มันยากมันคงไม่รู้จะไปเอาเงินทองที่ไหนลำบากเหลือเกินหาไม่ได้เนี่ยยกมือค่ะไม่มีนะหนูเหรอคะหนูออกมาสิฮะไม่ใช่ไม่เป็นไรอาจารย์ขาอาจารย์ขายืนตรงนี้เลยค่ะยืนตรงนี้เลยค่ะจะได้ไม่เหนื่อยนะคะอาจารย์อยู่โรงเรียนอะไรคะค่ะหนูประจำอยู่ที่โรงเรียนบ้านห้วยไคร้อำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์แต่มาช่วยราชการที่โรงเรียนวังไกลกังวลค่ะที่จริงอยากจะทำให้ห้วยไคร้พระวังไกลกังวลมีแล้วมีหลายสีค่ะแต่ยังไม่มียางรถยนต์ค่ะแล้วอีห้วยไคร้นั่นพออ๋อเขาจะเอากับหนูไหมพอจะเอาไหมคะพออ๋อพงศักดิ์จะเอาไหมคะพออ๋อลุยใช่ไหมคะพออนุวัฒน์ฟังเสียงพออ๋อเลยค่ะท่านพออ๋อตัวแทนค่ะอ๋อตัวแทนท่านทราบได้ไงว่าพออ๋อจะเอาเดินหน้าไปแล้วแม็กเอาสนามนนโกสนามนนโกอย่าเพิ่งไปเอาดูสนามนี้เลยอาจารย์คะดิฉันอยากให้ท่านทำอันเนี้ยเพราะว่าเด็กชอบมากเลยอ่ะของนนโกเนี่ยโรงเรียนไหนคุณมียังคะอันนี้มียังคะคิดว่าจะทำไหมคิดนานนะคะทำไมคิดนานคะนี่ถามจริงอ่ะเพราะว่ามีหลายรูปแบบที่จะทำครับคืออันนู้นอันนี้แบบวงยานในรูปภาพแล้วก็ที่ตั้งพื้นอ่าครับเออเป็นแบบโล่งโมงด้วยครับเอออันนี้คิดทีหลังครับไว้ทีหลังอันนี้ไว้ทีหลังโอเคขอบคุณมาก